สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขณะทำพิธีอัญเชิญอัฐธาตุองค์หลวงตามหาบัวและคุณแม่ชีจันดีเมื่อวันที่6สิงหาคม2563ที่ผ่านมาผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อฮิราวันได้มีการโพสต์ภาพปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดพร้อมทั้งระบุข้อความว่าพิธีอัญเชิญอัฐธาตุองค์หลวงตามหาบัวและคุณแม่ชีจันดีน้องสาวของหลวงตาเอามาไว้ที่ศาลาเพื่อรอทำพิธีสวดมนต์ทำบุญครบรอบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ